กรกฎได้อะไรมากรกฎกรกฎได้ไพ่มูนะครับเพราะนั่นคือช่วงนี้ชาวราศีกรกฎจะมีเกณฑ์สายมูครับคุณจะมีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติคุณจะมีเกณฑ์ที่จะเจออะไรแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บเพราะนั่นคือจะมีเกณฑ์ที่จะ1เดินทางแบบปุ๊บปั๊บได้ทำอะไรแบบปุ๊บปั๊บได้เจออะไรแบบปุ๊บปั๊บมีอะไรแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บฟุกฟุกอะไรอย่างนี้นะครับไม่คาดคิดสิ่งที่คุณคิดอาจจะไม่ได้สิ่งที่คุณไม่ได้อาจจะไม่ได้คิดหรือไม่ก็สิ่งที่คุณได้อาจจะไม่ได้คิดเพราะนั่นคือมันจะเป็นลักษณะเหมือนช่วงเนี้ยดวงชะตาถ้าเป็นในเรื่องงานเรื่องงานเนี่ยก็จะเป็นลักษณะทำตามอารมณ์อารมณ์แบบเหมือนพอใจทำก็ทำพอใจทำไม่พอใจทำก็ไม่ทำอารมณ์ฟิลนี้เพราะนั่นคือชาวราศีกรกฎในช่วงนี้จะมีความขี้เกียจรู้สึกว่าเบื่อหน่ายในการทำงานหรืออยากทำงานอื่นมากกว่างานนี้บางทีงานหนึ่งไม่ค่อยชอบอยากทำงานสองบางทีเบื่องานประจำอยากทำธุรกิจบางทีอยากทำธุรกิจเบื่องานประจำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะนั่นคือชาวราศีกรกฎช่วงนี้อารมณ์งานจะแปรปรวนหน่อยนะครับหรืออีกมุมนึงก็คือชาวราศีกรกฎช่วงนี้ต้องอาศัยสายมูในเรื่องงานถ้าติดขัดถ้ามีปัญหาถ้าเจออุปสรรคในเรื่องงานไปไหว้เจ้าที่ไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาจะสามารถช่วยคุณได้หรือตัวคุณเองถ้ามีปัญหาในเรื่องงานอะไรช่วงนี้ต้องพึ่งสายมูติดต่อมาดูดวงได้เหมือนกันประมาณนี้นะฮะถ้าเป็นในเรื่องเงินทองครับแน่นอนช่วงนี้การเงินของชาวราศีกรกฎจะมาแบบฟุกๆเงินกำลังจะหมดกำลังจะแย่ก็มีอะไรเข้ามาช่วยหมดเงินละฉลังชนฝาละกระเป๋าแห้งละเดี๋ยวฟุกๆอยู่ดีก็มาเติมเต็มนะฮะไม่ตายง่ายๆฆ่าไม่ตายนี่ชาวราศีกรกฎหรือมุมนึงคุณอาจจะมีโชคลาภแต่โชคลาภก็แล้วแต่คนนะครับเพราะบางทีเนี่ยบางคนก็หวยเบอร์ลอตเตอรี่อะไรก็ว่าไปนะครับบางคนก็โชคลาภอาจจะฟลุกๆมีดวงเกี่ยวกับได้เงินแบบไม่คาดคิดอะไรประมาณนี้เพราะคือชาวช่วงนี้ราศีกรกฎจะมีเกณฑ์ได้เงินแบบฟลุกๆปุ๊บปั๊บนะครับหรือไม่คิดว่าจะซื้อก็ซื้อคิดว่าไม่น่าจะขายก็ขายจะขายก็ขายอยู่ดีก็เอาขายได้เฉยอยู่ดีซื้อได้เฉยอะไรประมาณนี้นะครับอยู่ดีก็อนุมัติเอาผ่านเฉยอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้เครดิตดีซะงั้นอะไรประมาณนี้นะฮะถ้าเป็นเรื่องความรักก็จะเป็นลักษณะสายมูเหมือนกันครับคุณก็จะไปนะมูเตลูด้วยกันไปทำบุญด้วยกันไปดูดวงด้วยกันจับมือกันไปดูดวงจับมือกันไปทำบุญหรืออีกมุมนึงก็คือถ้าคุณมีปัญหาในเรื่องความรักขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรเทพเทวดานะครับตรงนี้นะฮะในเรื่องเกี่ยวกับด้านการไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องความรักจะได้ขจัดปัญหาหรือไปทำบุญก็ได้การไปทำบุญอาจจะช่วยทำให้คุณเนี่ยลดหนี้กรรมหรือไม่ก็ปัญหาต่างๆก็จะผ่านพ้นไปได้บางทีช่วงนี้คุณอาจจะบุญอ่อนเหมือนแบตเตอรี่บุญตกแบตเตอรี่โลคุณต้องไปชาร์จแบตบุญเข้าตัวคุณหน่อยอะไรประมาณนี้นะฮะเพราะคือช่วงนี้ก็ชาวราศีกรกฎแนะนำให้ไปสร้างกุศลผลบุญบ่อยๆจะดีมากๆสำหรับชาวราศีกรกฎครับผมครับกรกฎมีดวงฟุกๆนะคะครับ